ึ่งถ้าเราจะหาไอคอนสักคนเนี่ยนะครับในวงการของสเก็ตบอร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีชื่อเดียวครับที่เรานึกถึงได้ก็คือโทนี่ฮอคครับณเวลานี้ผ่านไปนานเท่าไหร่เขายังเป็นตำนานเบอร์หนึ่งของวงการสเก็ตบอร์ดอยู่ดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทีสปอร์ตอัปเดตครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทางช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับกดเลข7ดูทีสปอร์ต7นะครับรายของเราครับเหมือนเช่นเคยครับในการหยิบยกเอาเรื่องราวเรื่องของกีฬาครับเอามาเล่าให้คุณฟังแบบเรียบง่ายนะครับซึ่งบางเรื่องนั้นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับวันนี้เป็นเรื่องของสเก็ตบอร์ดครับณตอนนี้นี่ได้รับความนิยมกลับมาอีกแล้วนะครับมันดูเท่มันดูคูลกับการเดินออกไปถือสเก็ตบอร์ดออกไปเล่นออกไปโชว์ท่าทางต่างซึ่งถ้าเราจะหาไอคอนสักคนเนี่ยนะครับในวงการของสเก็ตบอร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีชื่อเดียวครับที่เรานึกถึงได้ก็คือโทนี่ฮอคครับตำนานสเก็ตบอร์ดครับเติบโตขึ้นมาเปลี่ยนรูปโฉมจากสเก็ตบอร์ดที่เป็นเรื่องของแก๊งอันธพาลก้าวขึ้นมากลายเป็นกีฬาอาชีพได้แล้วที่สำคัญนะครับโทนี่ฮอคต่อยอดไปถึงการเป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยการขายแฟรนไชส์วิดีโอเกมของเขาครับถ้าเราเริ่มต้นกันแบบง่ายๆนะครับสเก็ตบอร์ดมาได้อย่างไรนะครับมันต้องย้อนกลับไปยุคทศวรรษ40ถึง50ครับเป็นช่วงเวลาที่วัยรุ่นเนี่ยเอากระดานเซิร์ฟบอร์ดนะครับมาดัดแปลงครับเอามาติดล้อเอามาเล่นบนถนนบ้างแล้วก็ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับจนได้รับความนิยมมากขึ้นมีการผลิตสเก็ตบอร์ดเนี่ยออกมาวางขายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ว่ามาประทุอีกครั้งเนี่ยในยุคทศวรรษที่70ครับที่แคลิฟอร์เนียมันเป็นยุคทองของสเก็ตบอร์ดเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นในช่วงเวลาตรงไหนนะครับการเดินออกมาแล้วถือสเก็ตบอร์ดออกมาติดตัวแค่นี้ก็ได้รับความสนใจแล้วมันเหมือนเป็นการแสดงออกถึงความเท่ความเป็นเด็กรุ่นใหม่ต่อต้านสังคมรุ่นเก่าอะไรประมาณนี้ครับและที่สำคัญที่มันทำให้กลับมามีกระแสอีกครั้งเพราะว่ามีการพัฒนาขึ้นครับจากที่หลายๆคนมองว่าสเก็ตบอร์ดในยุคเก่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่มาถึงยุค70เนี่ยบรรดาวัยรุ่นมีการดัดแปลงให้ทุกอย่างมันดีขึ้นครับเพิ่มความกว้างของบอร์ดแล้วก็เปลี่ยนล้อครับที่ทำมาจากยูริเทนครับซึ่งมีทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็ทนทานมากกว่าเดิมแล้วพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวครับไอความที่อยากจะลองอยากจะหาความท้าทายของวัยรุ่นเนี่ยมันก็กลับมาครับได้ทำอะไรที่มันแตกต่างได้ทำอะไรที่มันดูเท่กว่าคนอื่นและนั่นแหละครับกุญแจสำคัญที่ทำให้สเก็ตบอร์ดมาถึงยุคทองและถ้าเราจะเจาะลึกไปอีกครับว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนครับที่ทำให้สเก็ตบอร์ดนั้นโด่งดังขึ้นมาอันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่ามาจากย่านด็อกทาวน์ครับเพราะพวกเขาเนี่ยสร้างความแตกต่างขึ้นมาอีกครับจากที่ขายกันเล่นบนถนนรวมแก๊งกันแต่ด็อกทาวน์เนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับด้วยการพยายามใส่ท่ายากเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปเล่นอยู่ในสระน้ำที่ว่างเปล่านะครับก็เริ่มไถลงขึ้นลงวนเวียนแบบนั้นเริ่มทำท่าต่างๆเริ่มทำท่ายากเสี่ยงอันตรายมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้สเก็ตบอร์ดเนี่ยกลายเป็นสิ่งอะไรบางอย่างที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันโด่งดังถึงขั้นว่ามีภาพยนตร์เกิดขึ้นมาครับนั่นคือเรื่อง Lord of Dogtown ครับนี่คือกลุ่มคนที่สร้างยุคทองของสเก็ตบอร์ดครับมันทำให้กระแสของการเดินถือบอร์ดในแคลิฟอร์เนียเจอกันในสวนสาธารณะหรือพื้นที่โล่งกว้างกลายเป็นภาพที่ชินตาของสังคมในรุ่นนั้นครับซึ่งพวกเขาได้รับอิทธิพลจากด็อกทาวน์ทั้งนั้นแล้วหนึ่งในเด็กกลุ่มนั้นนะครับมันมีอยู่คนนึงครับนั่นคือโทนี่ฮอคที่รับมาแบบเต็มๆเลยครับโทนี่ฮอคเคยเล่าให้ฟังว่าเพราะว่าด็อกทาวน์เนี่ยแหละครับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างครับแล้วเขาชื่นชมไปที่หัวหน้ากลุ่มครับที่ชื่อว่าเจย์อดัมเขาบอกว่าเจย์อดัมเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ทำให้ตัวของเขาเนี่ยเข้าไปสู่วัฒนธรรมของสเก็ตบอร์ดแล้วก็ทำให้สเก็ตบอร์ดนั้นเติบโตขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่การเล่นบนพื้นที่ราบอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นง่ายๆเลยครับซึ่งชีวิตของโทนี่ฮอคในสมัยเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเยียวยาได้แล้วก็รักษาเขาได้ให้หายจากโรคสมาธิสั้นคือสเก็ตบอร์ดนี่แหละครับวันหนึ่งครับวันเกิดครบรอบ9ขวบของเขามีพี่ชายครับเอาของขวัญมาให้ซึ่งพอเปิดมาก็คือบอร์ดแผ่นแรกของเขานั่นแหละครับและหลังจากนั้นครับเขาไม่เคยห่างออกจากสเก็ตบอร์ดเลยเล่นทั้งวันทั้งคืนบางคนอาจจะมองว่าโอ้โทนี่ฮอคมีพรสวรรค์ครับโดดเด่นกว่าเด็กคนอื่นๆแล้วก็กลายเป็นโปรสเก็ตแชมป์โลกตั้งแต่อายุ16ปีแต่ฮอคบอกว่าไม่ครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือการทุ่มเทและความตั้งใจฮอคเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าสเก็ตบอร์ดมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคือมันไม่ต้องใช้พรสวรรค์อะไรขนาดนั้นหรอกคุณก็ไปหยิบบอร์ดมาวางมันลงเอาเท้าข้างนึงไว้ที่หัวอีกข้างไว้ที่ท้ายแล้วก็โยกไปโยกมาให้ร่างกายเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับสเก็ตบอร์ดให้ได้แต่สิ่งสำคัญที่ทูนี่ฮอคบอกว่าคุณมีเวลาให้กับมันมากพอหรือเปล่าคุณตั้งใจคุณสนุกกับมันจริงๆหรือเปล่าอันนั้นต่างหากครับคือกุญแจสำคัญมันมีการประเมินไว้บอกว่ารายได้ของการเป็นโปรสเก็ตบอร์ดนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วต้องทำอะไรบ้างกับการเป็นโปรสเก็ต
ก็คือทำงานให้กับบริษัทที่เขาเซ็นสัญญาครับโทนี่ฮอคเนี่ยเซ็นสัญญากับทีมที่ชื่อว่า Pavel Peralta ครับหลักๆก็คือทำวิดีโอออกมาครับโปรโมทสินค้าต่างๆที่มันเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดซึ่งตัวเขาเนี่ยมีรายการยอดฮิตชื่อว่า Born Brigade ส่วนรายได้จากการแข่งขันเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับความสำคัญของรายการขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของรายการขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์แต่ตลอดชีวิตของการเป็นนักสเก็ตบอร์ดนะครับโทนี่ฮอคคว้าแชมป์โลก12ครั้งครับแล้วก็ชนะในระดับทัวร์นาเมนต์เนี่ย70รายการจนกระทั่งมีชื่อเสียงมากพอครับกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวงการสเก็ตบอร์ดเขาจึงทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาครับซึ่งก็คือชื่อของเขาเนี่ยแหละครับโทนี่ฮอคแล้วก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นขยับขึ้นมาเป็นประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจนถึงวันหนึ่งครับโทนี่ฮอคเริ่มคิดว่ามันต้องมีความแตกต่างมากกว่านี้มันต้องเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถลอกเลียนแบบได้แต่ในยุคของโทนี่ฮอคครับยุค80เนี่ยนะฮะมันเริ่มมีการตีลังกามันเริ่มมีการหมุนตัวครับมันเริ่มมีการทำอะไรที่มันเสี่ยงมากกว่าเดิมสำหรับฮอคนะครับที่เริ่มเป็นโปรตั้งแต่อายุ14ปีเป็นแชมป์โลกครั้งแรกตอนอายุ16ปีนะฮะเขาก็ทำแบบนั้นมาเรื่อยๆครับด้วยความท้าทายรวมถึงเป็นคนที่เก่งจริงด้วยครับเลยทำให้หลายคนสนใจเขาขึ้นมาคว้าแชมป์โลก12สมัยติดต่อกันแล้วก็มีท่าใหม่ๆขึ้นมาในวงการสเก็ตบอร์ดแล้วส่วนใหญ่นะครับคนที่ทำท่าแรกก็มักจะเป็นโทนี่ฮอคเนี่ยแหละครับตำนานบทสำคัญมากๆครับมันเกิดขึ้นในปี1999ครับโทนี่ฮอคจัดการทำท่าที่เรียกว่าหมุนตัว900องศาขึ้นมาครับก็คือขึ้นแรมป์เนี่ยแหละครับไล่ไปเรื่อยๆหาจุดลงตัวแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปหมุนตัวครับได้2รอบครึ่ง2รอบ720องศา2รอบครึ่งก็คือบวกไปอีก180กลายเป็น900องศานั่นคือที่มาครับของการทำท่า2รอบครึ่ง900องศานี้แล้วก็กลับมาลงพื้นแบบไม่เสียการทรงตัวมันเป็นช่วงเวลาของการปลุกกระแสสเก็ตบอร์ดในยุค90เลยก็ว่าได้ครับเพราะในวันที่เขาทำท่า900องศาได้เนี่ยนะฮะในรายการ X Game ครับถ้าเราเปรียบเทียบให้มันเห็นภาพง่ายๆ X Game ก็คือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีมนั่นแหละครับคือเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะว่าแบบนี้แล้วกันและโมเมนต์ที่เขากลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำท่า900องศาได้นะครับเสียงเฮสนั่นวันไว้ครับในการแข่งขัน X Game มันเหมือนเป็นเสียงที่ปลุกให้สเก็ตบอร์ดนั้นกลับมามีชีวิตจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นโทนี่ฮอคก็สถาปนาตัวเองกลายเป็นตำนานของวงการเขาพูดคำสั้นๆเลยครับว่านี่คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาครับจะผมไปสาบานต่อหน้าพระเจ้าก็ได้จากนั้นโทนี่ฮอคกลายเป็นขวัญใจของเด็กวัยรุ่นทั่วสหรัฐอเมริกาครับหรืออาจจะเลยเถิดไปถึงทั่วโลกสำหรับใครก็ตามแต่ที่รักสเก็ตบอร์ดเขาได้รับรางวัลมากมายครับในฐานะนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่โด่งดังที่สุดครับเคยได้รับรางวัล Teen Choice Awards แล้วก็เป็นนักกีฬาชายยอดนิยมของ Kids Choice Award ผลโหวตเนี่ยชนะบรรดานักกีฬาชื่อดังทั้งหมดเลยครับระหว่างการเป็นโปรสเก็ตนะครับเมื่ออดีตในยุค90นั่นแหละครับโทนี่ฮอคเนี่ยได้เปิดบริษัทแห่งหนึ่งครับชื่อว่า Bird House ครับร่วมกับเพื่อนอาชีพก็คือ Per Welder แต่ว่าผลประกอบการมันก็ไม่ได้กำไรอะไรขนาดนั้นหรอกครับเขาต้องพยายามดิ้นรนครับทำยังไงได้ครับที่ทำให้องค์กรของตัวเองนั้นอยู่รอดให้ได้แม้ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จนะครับทั้งการเป็นแชมป์โลกสเก็ตบอร์ดหลายสมัยรวมถึงมีรายได้จากการเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยราว12ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งมันเป็นตัวเลขที่แบบสูงสุดแล้วครับคือเขาเนี่ยอยู่บนจุดสูงสุดของการเป็นนักสเก็ตบอร์ดจริงๆครับถ้าหยุดณตรงนั้นเนี่ยนะครับก็คงใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปรายได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือนอกจากจะเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเขายังมีบริษัทเบิร์ดเฮาส์ของตัวเองแล้วก็ยังเป็นนักลงทุนตัวยงด้วยครับลงทุนในการสร้างธุรกิจต่อยอดไปเรื่อยซึ่งเบิร์ดเฮาส์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับขายพวกอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดเสื้อผ้าเลยเถิดไปถึงเปิดบริษัทผลิตภาพยนตร์ด้วยซ้ำไปคราวนี้พอมันถึงจุดที่องค์กรมันเริ่มยักแย่ยักยันโทนี่ฮอคเลยต้องคิดค้นหาโปรดักต์ใหม่ครับสินค้าใหม่ๆอะไรก็ได้ที่ทำให้องค์กรนั้นกลับมามีกำไรซึ่งที่สุดแล้วธุรกิจที่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์แต่กลับกลายเป็นธุรกิจที่ทำให้เขาร่ำรวยกว่าการเป็นนักสเก็ตบอร์ดด้วยซ้ำไปถ้าเราย้อนกลับไปครับ90ต่อ2000ถ้าคุณไม่เล่นสเก็ตบอร์ดหรือถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่ดึงเวลาออกจากการเล่นสเก็ตบอร์ดได้คืออะไรวิดีโอเกมครับเพราะช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ย PlayStation 1เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็สร้างกระแสฮือฮาอย่างมากครับกลายเป็นเทรนด์ของเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนไปเลยครับมันเป็นคอนโซลเกมที่เปลี่ยนโลกอย่างแท้จริงครับเด็กๆ เล่น PlayStation เต็มเหนียวณวันนี้นั้นแหละครับที่ Tony Hawk จับตลาดถูกต้องครับจึงสร้างวิดีโอเกมที่มีชื่อว่า Tony Hawk'sPro Skater ขึ้นมาวางขายครั้งแรกเนี่ยในปี1999ครับซึ่งรูปแบบก็ง่ายๆครับแข่งขันทั้ง2คนเล่นท่ายากๆเพื่อสะสมคะแนนแล้วก็มาดูครับว่าใครได้แต้มเยอะกันได้รับความนิยมมากครับมันแบ่งเป็น2ส่วนครับสำหรับการเล่นท่าเขามักจะพูดคุยกับกลุ่มของเพื่อนที่เล่นสเก็ตบอร์ดครับเป็นโปรสเก็ตระดับโลกเลยครับว่าท่าของคุณท่าอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เอามาใส่อยู่ในเกมครับเป็นท่วงท่าตรงนั้นต่อยอดไปอีกครับถามอีกว่าเฮ้ยถ้าเป็นท่าที่คุณอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยในจินตนาการเนี่ยมันคืออะไรบ้างคราวนี้มันเลยเปรียบเสมือนว่าเป็น2ก้อนใหญ่ๆครับ1คือท่าที่โปรสเก็ตเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วเคยทำอยู่แล้วเป็นท่าเอกลักษณ์ประจำตัว
อีกหนึ่งก็คือเป็นท่าในจินตนาการครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดโทนี่ฮอคอยากจะทำท่าอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาคิดถึงท่าอะไรเอามาใส่ในเกมครับเป็นการต่อยอดอีกแล้วมันก็ทำให้เสริมสร้างจินตนาการให้กับคนเล่นเนี่ยโอ้โหคราวนี้ติดลมบนเลยครับมันเลยทำให้ Tony Hawk's Pro Skater เนี่ยกลายเป็นเกมสเก็ตระดับตำนานครับแล้วก็เรียกได้ว่าดีที่สุดในยุคนั้นได้เลยครับและสำคัญครับทุกความสำเร็จต้องมีการต่อยอด Tony Hawk Pro Skater มี2ภาคครับใน PlayStation 1แล้วก็ต่อด้วยภาคที่3ภาคที่4ใน PlayStation 2ครับตามมาด้วยภาคที่5ครับใน PlayStation 3และนอกจากนี้ที่มันได้ผลประโยชน์ตามมาครับคือมันทำให้วงการของสเก็ตบอร์ดนั้นเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งครับเพราะว่าไอ้ท่ายากๆท่าในจินตนาการท่าที่มันท้าทายในเกมนั่นแหละครับเด็กๆที่โตขึ้นมากับการเล่นเกมนี้เนี่ยพอนึกภาพออกนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรก็ตามแต่แล้วเฉพาะถ้ามันเป็นเกมกีฬาแล้วก็คุณเล่นเกมเสร็จปุ๊บมันจะมีแพชชั่นในตัวเองออกไปเจอเพื่อนๆลองทำท่าใหม่ๆดูทำท่าที่คุณทำได้อยู่ในเกมเนี่ยนั่นแหละครับคือการต่อยอดที่ทำให้วงการสเก็ตบอร์ดนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราได้เห็นท่าใหม่ๆมากขึ้นและส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่น Tony Hawk Pro Skater นี่แหละครับหลังจากนั้นครับซีรีส์ของเกมนี้ครับก็ถูกผลิตออกมาอย่างมากมายครับแม้ว่ายุคหลังอาจจะเริ่มได้รับความนิยมน้อยลงบ้างครับแต่สุดท้ายแล้ววิดีโอเกมซีรีส์นี้ครับทำยอดขายไปทั้งหมดนะ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับณปัจจุบันครับมีการเปิดเผยว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง140ล้านดอลลาร์สหรัฐครับในตอนที่เป็นโปรสเก็ตชื่อดังครับที่เราประเมินว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ณปัจจุบันครับลองมาเฉลี่ยแล้วนะครับรายได้ต่อเดือนของ Tony Hawk ที่มาจากซีรีส์วิดีโอเกมของเขาเนี่ยตกอยู่ที่เดือนละ 1.89 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าแล้วครับนี่คือหนึ่งในบุคคลตัวอย่างครับประสบความสำเร็จทั้งการเป็นนักกีฬาในการพาสเก็ตบอร์ดนั้นเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และได้รับความนิยมไปทั่วโลกครับแล้วก็เป็นหนึ่งในฐานะผู้ร่วมผลิตวิดีโอเกมสเก็ตบอร์ดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยครับคือความผูกพันระหว่างตัวเขากับสเก็ตบอร์ดนี่แหละครับเขาใช้เวลากับมันมากพอครับจนสามารถตกผลึกได้ว่าจะทำอย่างไรกับสเก็ตบอร์ดหรือจะเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างไรให้เก่งที่สุดต้องทำอย่างไรบ้างและจะทำเกมให้มันสนุกที่สุดต้องทำอย่างไรบ้างสุดท้ายมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่มีความหลงใหลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับถ้าคุณชอบอะไรมากพอรักในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ครับคุณสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนอย่างที่โทนี่ฮอคทำไว้ครับณเวลานี้ผ่านไปนานเท่าไหร่เขายังเป็นตำนานเบอร์หนึ่งของวงการสเก็ตบอร์ดอยู่ดีครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับรายการของเราครับสำหรับ T-Sport Update ครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทุกวันเวลาเดิมแบบนี้ครับทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดู T-Sport 7ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ